สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอาล่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Survival กันอีกแล้วค่ะเป้าหมายในวันนี้คือการทำฟาร์มเหล็กเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ต้องมีค่ะเล่น Survival กี่ครั้งกี่สิบครั้งฟาร์มเหล็กยังไงก็ต้องสร้างแน่นอนไม่จะหลักการไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดก็ตามที่เรามีเตียงมีโต๊ะงานแล้วมีอาหารที่เพียงพอค่ะเพียงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรต้องน่าห่วงแล้วทำฟาร์มเหล็กได้แน่นอนฟาร์มเหล็กไม่มีอะไรมากแต่นายมาได้ยังไงเดาไว้เลยว่าเรียกฟ้าผ่าแน่ฟ้าผ่าแน่ฟ้าไหมฟ้าไหมอื้ออ้าววอตโอ้เฮ้ยเป็นม้าโครงกระดูกปกติอะเราจะเห็นม้าโครงกระดูกอย่างนี้นะเราวิ่งเข้าหาปุ๊บฟ้าจะผ่าลงมาเปี้ยงเลยเกิดเป็นเจ้าสเกลตันโครงกระดูกแต่นี่แปลว่ามันเกิดมาตอนไหนที่ไม่รู้สินะเหมือนจำได้ว่ามีอานม้าอยู่นะในกล่องนี้มีอานม้าจริงด้วยอะว่าไงนายมาอยู่กับเราดีกว่าแต่ก่อนน่ะม้าโครงกระดูกเป็นอะไรที่แร่ๆนะครับไม่ใช่ที่จะได้มาง่ายๆนะแต่ทุกวันนี้ค่ะเกลื่อนกลาดคือแบบไม่ได้ทำอะไรเดินไปเดินมาบางทีก็เจอแล้วง่ายๆเลยขอแค่เป็นวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอะหรือไม่เขาอาจจะเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะอยู่ในพื้นที่นี้โดยที่เราแบบเพิ่งรับรู้ก็ได้อะเฮ้เฮ้อยู่ในนี้แหละนายในพื้นที่กลางหมู่บ้านไว้อะรื้อนิดนึงเราต้องให้ชาวบ้านมาอยู่รวมกันก่อนทีนี้จะได้ฟิเจอริงได้อย่างง่ายง่ายอยากให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในนี้สิ่งที่เราต้องมีคือเตียงเอาไว้ล้อหลอกเขาเลยนะล้อหลอกว่ากลางคืนก็มานอนตรงนี้สิมีที่ให้นอนนะนี่แหละค่ะวิธีการจับชาวบ้านแบบง่ายๆใช้วิธีนี้จับมาตลอดแล้วก็ได้ผลตลอดไงวิธีล้อหลอกแบบง่ายๆอ่ะทำทางขึ้นไปเขาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปปุ๊บตกลงบ่อตรงนี้อ่ะเดินขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มีแผ่นมีบล็อกเหยียบได้เหยียบปุ๊บร่วงมาแค่นี้อ่ะง่ายๆเลยถ้าเอาแบบดีๆสองฝั่งเลยแล้วกันแล้วก็วางแท็บดอค่ะรอหลอกให้มาเพียงเท่านี้แล้วเราก็รอเวลาตอนคืนเฮ้ยใกล้กลางคืนแล้วนี่นะต้องเตรียมตัวแล้วขุดบล็อกออกนิดนึงค่ะเผื่อว่ามีพวกมอนสเตอร์เกิดจะได้เขาจะได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นซอมบี้ชาวบ้านเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยมีแค่คนที่เปิดประตูได้เท่านั้นที่จะลงไปในนี้ได้เพียงเท่านี้ค่ะน่าจะได้เวลาปล่อยแล้วสวัสดีนายเตียงนายเราเอาออกแล้วนะคืนนี้ไปอยู่ในที่ที่เราจัดวางให้นะมาละมาละไปมีกล่องเหรอฮะอาจจะเป็นกล่องใส่ของเก่าของพวกเรานี่แหละมีแววว่าน่าจะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแน่นอนนายเตียงนายก็หายไปแล้วนะที่นี่ไม่มีแบบที่พื้นที่ให้นอนแล้วนะแต่ถ้าเอาเตียงออกไม่พอค่ะเอาประตูออกด้วยรับรองเข้าไปอยู่ในนั้นแน่นอนตรงนี้มีประตูไหมไม่มีประตูนะเอ้ยจะไปไหนดีจะไปไหนดีมันมืดแล้วมันมืดแล้วไปสิในนี้มีเตียงนะเตียงไว้ให้แล้วนานไงคะง่ายเวอร์จับชาวบ้านดีค่ะนั่นไงได้มา2ละตัวที่3ก็มาดีจริงชาวบ้านขั้นต่ำที่ต้องการคือ8ตัวค่ะเพราะเราจะทำฟาร์มเหล็ก4ฟาร์มถ้าตั้งตรงนี้เขาจะทำงานได้ไหมคิดว่าด้านจะได้นะแล้วทีนี้มิวก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาให้กลายเป็นตอนกลางวันชาวบ้านจะได้ตื่นลุกขึ้นมาทำงานนอนแค่นั้นเพียงพอละโอ้ยมีเจ้าซอมบี้ตัวน้อยอยากจะไปหาชาวบ้านใช่ไหมไม่มีทางซะหรอกตรงบทนั้นน่ะเราปิดแบบซุปเปอร์เซฟละนี่ฮะมีสายฟาร์มเมอร์แล้วมีสายอื่นด้วยกดโยนอาหารเนี่ยแบ่งปุ๊บ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 อ่ะเอาไปเลย700วิ่งมาปุ๊บดูดโอ้โหดูดแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงนี่แหละนี่เลยค่ะโอ้โหตัวน้อยบอกอร่อยอ่ะของมันน่ากินมากขอหมดเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเยอะไปไหมอะอะไรกันทำไมชาวบ้านฟรุ๊ปอาหารเยอะขนาดนี้แค่แต่ก่อนเก็บคนละกอง2กองก็พอแล้วนี่ไม่เป็นไรเอาไว้แบ่งให้ตัวอื่นแล้วกันกลัวข้าวจะไม่พอจริงๆนะเนี่ย
มาเก็บเกี่ยวพืชก่อนดีกว่าแน่นอนว่าเป็นระบบน้ำก็ได้ใช่ไหมคุณวันบีวางแผนไว้แล้วแต่ว่าเราอยากจะเก็บเกี่ยวด้วยพิกแอคที่มีเอนจานฟอร์จูน8เลยเห็นไหมคะจิ้ม1ที8จิ้ม1ที5จิ้ม1ที3 6โอ้โห6อ่ะ5 6ก็มันได้เยอะอ่ะเวลาที่เป็นฟอร์จูนแต่ถ้ามือเปล่า3ไง4อันนั้นก็น่าจะ4 4ค่ะ3 4เห็นไหมโอ้โหอันนี้ได้ทีละ6ทีละ8ได้เยอะพอจัดหน่อยแล้วกันวิธีเก็บเกี่ยวด้วยความรวดเร็วเล็งไว้แล้วก็ลากผ่านหนึ่งแถวได้แครอทมาโอ้โหเกือบ18กองอะเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวอย่างง่ายได้เยอะทีนี้พอเข้าสู่ระบบการปลูกใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นการปลูกที่นี่เสิร์ฟแบบนี้น่าจะมี data pad ค่ะที่เขียนไว้ปลูกทีเดียวเสร็จแน่นอนโอ้โหแครอทอีก700อ่ะนั่นไงคะพื้นที่ว่างรอบๆตัวเราค่อยๆปลูกไปเอ้ยลืมไปไม่ควรเปลี่ยนอาชีพเป็นสายฟาร์มเมอร์เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำฟาร์มอะไรอย่างนี้เขาเอาของอ่ะเข้ามาเก็บในนี้ด้วยโอ้เอามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไงโอ้ยคิดผิดใหม่ๆๆเอาเป็นสายอื่นแทนแล้วกันเนี่ยลองดูสิเอ้ยมีลูกชาวบ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเอาล่ะหลบหน่อยสินายนั่นไงเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะโอ้โหลูกชาวบ้านเนี่ยมาแป๊บเดียวเองในมาสองหลักการง่ายมากๆเลยค่ะในช่วง20นาทีที่ผ่านไปชาวบ้านต้องได้นอนแล้วก็จะต้องไม่มีไอรอนโกเลมค่ะอยู่ในระยะ16คูณ16แล้วก็สูง16บล็อกแล้วก็ต่ำลง16บล็อกก็เป็นหลักการเดิมนี่นาแล้วก็แน่นอนค่ะชาวบ้านที่ตื่นตระหนกก็จะสมอนไอรอนโกเลมได้ไวกว่าเดิมกำลังคิดอะไรบางอย่างถ้าเราเล่นแบบง่ายๆเลยนะเราทำฟาร์มไอรอนโกเลมไว้ในแครกเกอร์สดไส้ช็อกโกแลตตรงนี้ได้เลยค่ะน่าสนใจดีเออน่าทำค่ะระหว่างรอชาวบ้านขยายพันธุ์ค่ะเราก็เลยเทสระบบต่างๆนู่นนั่นนี่ดูโอ้โหโอ้ยังเยอะเลย28ใช่ไหมถ้าขุดทีนี้ไม่41โอ้สมแล้วกับที่ไปขุดแร่มาเผาค่ะขุดไว้ตั้งนานเผาเสร็จเลเวลขึ้นขนาดนี้มันต้องจัดแล้วแหละชุดเอ็นจานดีๆอย่าได้เฟเธอร์ฟอลลิ่งจังเลยดาบเราใส่หรือยังเอ่ยยังโอ้โหไอเทมก็เต็มตัวเลยค่ะเอาล่ะถอดเสื้อผ้าก่อนโอ้โหสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอ็นจานก่อนแล้วกันอันไหนดูสิกันแรงระเบิดกับโปรเทคชั่น3โปรเทคชั่น3อันนี้คือไม่ขั้นสุดอ่ะขั้นสุดมีแค่กันแรงระเบิดโอเคจัดไปโหกันแรงระเบิดก็กันแรงระเบิดจริงๆกันไฟไม่สุดอ่ะโปรเทคชั่นก็ไม่สุดอันนี้ก็ไม่สุดโอ้โหได้แต่ของไม่สุดเลยน็อกแบ็คโอ้ไม่ดีพรั่วล่ะใส่ไปก่อนสุดไหมอควาอัฟฟินิตี้ขุดบล็อกใต้น้ำไวขึ้นเลยฮะขอเช็คก่อนแล้วกันอันเบรกกิ้ง3มันก็สุดนะเฮ้ยเดินในน้ำไวขึ้นเอาโอเคคุ้มค่ะคุ้ม4เอนชานป้องกันทั่วไปอีกอันเบรกกิ้ง3ปึ๊บโอ้ยไม่ค่อยดีอ่ะ XP หมดแล้ว29ยังน้อยได้เอนชานมาเพิ่มนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะใส่ไปเราก็จะได้ถึกขึ้นเดี๋ยวค่อยไปเอาที่บ้านระหว่างนี้มาดูชาวบ้านเรากันก่อนฮ่าฮ่าเป็นไงคะผ่านไปแป๊บเดียวมีหลายตัวเลยเห็นไหมเกินปริมาณที่ต้องการแน่นอนเนี่ยร้อนการแค่8ตัวเท่านั้นเองมันดูข้าวสีกล่องข้าวป้ายใหม่โอ้โหป้ายดีมากอะชอบมากเลยอะเป็นป้ายแขวนแบบเนี้ยสวยเนาะสีก็สวยสีชมพูด้วยเอาล่ะอาหารจ๋าปึ๊บเฮ้ยยังมีเนื้อย่างเหลืออยู่กินแครอททองคำเปลี่ยนเป็นเนื้อย่างแล้วกันตอนแรกเป็นแครอททองคำเลย
นี่ก็คือฟาร์มที่เราเล็งไว้แล้วลองสร้างดูอ่ะนู่นนั่นนี่ลองเทสระบบดูใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะรูปแบบนี้มันเป็นแบบง่ายๆอ่ะซึ่งเราก็สร้างแบบนี้มาหลายรอบแล้วอาจจะมีแค่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเอาล่ะเรามานับบล็อกกันดีกว่าอันนี้หนึ่งบล็อก2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เรื่องของการบล็อกที่บั๊กนี้คือแบบเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะนี่คือบล็อกตรงกลางอ่ะเราจะวางไป1ไป2ไป3แล้วก็ประกบปิดประกบปิดแบบนี้อ่ะคือแบบวางโต๊ะงานให้ปูออกด้านข้างอีก3บล็อกอ่ะคือแบบนับเลข3เลยถ้าเป็นในแอลจินจะนับ4ใช่ไหมคะแต่ในฟาร์มนี้เรานับแค่3ก็พอเสร็จละตัวละครในลีกออฟลีเจนด์ค่ะจินสายแครี่นับ4ดาเมจนั้นที่4จะแรงมากเอาล่ะเราก็วางไปอ่ะแล้วมันเดิมวางมาวางมานับ3นับ3อันนี้1 2นี่คือบล็อกที่3อ่ะต้องมีเตียงด้วยในเมื่อเราใช้เตียงสีขาวมาตลอดก็ขอเตียงสีขาวให้จนจบแล้วกันนับ3เหมือนเดิม3แล้วก็1 2 3คือแบบ3ในทุกโครงสร้างอ่ะต้องเป็นบล็อกอะไรก็ได้ดีสามารถเดินผ่านได้อ่ะแล้วสามารถกันน้ำได้อยู่ง่ายที่สุดเฟนเกตอ่ะใช้มาทุกรอบมันเวิร์กทุกรอบฟาร์มเหล็กในเมื่อเขาไม่ได้แก้อะไรเราก็สามารถสร้างในรูปแบบเดิมได้เลยอ่ะเปิดไปปุ๊บพวกปิดเดินผ่านไม่ได้ต้องเปิดอ่ะก็เลยเปิดไว้เรียบร้อยข้างบนนี้จะต้องมีน้ำใช่เราจะปิดบล็อกนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำแต่ก่อนอื่นเราต้องขยายพันธุ์ชาวบ้านให้เต็มนี้ก่อนเกือบลืมไปยังไม่ได้ฟาร์มไม้สีชมพูไว้เลยค่ะตั้งใจว่าจะใช้เป็นส่วนประกอบนิดนึงกระแสไฟห้าไม่ถึง ขาดหนึ่งบล็อกแค่นี้จะกาดทำไมเดี๋ยวเอาเป็นรางรถไฟธรรมดามาแทรกแล้วกันค่ะโอเควางรางรถไฟเรียบร้อยแล้วแต่ยังเชื่อมต่อกันไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินเส้นทางจากตรงนี้ความสูงคือ121ให้ไปหาชาวบ้านที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าเป็นทอมก่อกวนมากๆเลยอ่ะไหนอีกตัวหนึ่งมามาอ้าวอ้าวเฮ้ยใช่โดนไอรอนก็เล็มจัดไปแล้วค่ะโอเคขอบใจนายที่ช่วยเหลือนั่นไปไปแล้วค่ะเฮ้ลงไปได้ล้างแล้วไปตัวที่2ไปไปตัวที่3ไป3ตัวเลยเหรออันนี้จริงเอาไป2ตัวก่อนก็พอนะมาแล้วเสียงมาแล้ว2 3เกือบไปแล้วเกือบได้เดสมอลเล่คนสกิดชาวบ้านนี่แหละที่จะมีโอกาสเดสมอลเล่อะเกิดไวไปไหมลูกไวไปไวไปไวปานวอกอะปิดคืนค่ะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชาวบ้าน4เดี๋ยวให้ขยายเพิ่มขยายเพิ่มเป็นอะไรเป็น6ได้แล้วเนี่ยเรามีเตียงเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะเพิ่มจำนวนประชากรชาวบ้านเราจะใช้อาหารเหมือนเดิมอาหารเร่งให้เขาเพิ่มจำนวนค่ะเนื่องจากเราขี้เกียจขนย้ายชาวบ้านหลายๆรอบใช่ไหมที่ต้องขนย้ายตั้ง6ตัวค่ะซึ่งความเป็นจริงอ่ะใช้แค่3ตัวก็พอละแต่ว่ามันมีพื้นที่เหลือก็วางไป6ตัวชาวบ้านของเรานั้นน่ะต้องการอาหารก็จะเอาอาหารไปให้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาขยายจำนวนประชากรเพิ่มจนขั้นแม็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดโครงสร้างของระบบฟาร์มเหล็กค่ะตอนนี้คือก็รอเวลาเดี๋ยวเอาอาหารไปโยนให้ก่อนเนาะขอนอนด้วยสินอนด้วยคนนอนเตียงชาวบ้านนี่เลยไงอันนายเราให้อาหารไปโลด6ก็พอแล้วมั้งก็น่าจะเยอะนะ
นั่นไงฮะมาแล้วอาหารเพียงพอฟิชเชอร์ลิงกันนันดีเลยเดี๋ยวก็ได้ลูกแล้วแหละนี่ก็เหมือนกันค่ะโยนไปไหนดูสิพอเก็บอาหารปุ๊บอาหารเพียงพอเป็นไงมองหน้ากันมองหน้ากันเฮ้ยเราแอบดูอยู่นั่นไงหัวใจขึ้นรักง่ายๆเลยอ่ะให้อาหารก็พอละจำนวนเตียงที่เราวางไว้6ก็ขอชาวบ้านสัก6แล้วกันนี่เหมือนกันค่ะจับไปโลดเก็บสิเก็บแครอทหน่อย500เลยนะนายเก็บเก็บเก็บนั่นแหละกว่าจะเห็นอ่ะเราก็ทำหน้าที่นั่นไงอ่ะโอ้โหจิตใจของชาวบ้านนั้นช่างอ่านง่ายซะเลยเกินยายชาวบ้านเรียบร้อยทีนี้มีว่ายังเหลืออยู่2ระบบอ่ะระบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เจ้าซอมบี้แล้วก็ระบบค่ายร่อนโกเลมแค่นั้นก็จะเสร็จแล้วค่ายร่อนโกเลมเราก็น่าจะค่ายง่ายๆด้วยลาวาเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของร่อนโกเลมอ้าวบล็อกหมดแบบเป็นที่อยู่ให้เขาแบบอยู่ๆตรงนี้ไปก่อนหน้าอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวก็ส่งมาค่ายอ่ะพัดชึบ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 ถอยถอยอ่ะรอบนี้เป็นคีเปอร์ก็ไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะให้เกิดมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วนั่นไงซอมบี้นั่นแหละที่ต้องการเลยก่อนอื่นจัดการคีเปอร์ก่อนอย่าระเบิดได้ไหมขี้เกียจซ่อมบ้านมา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 เข้ามาข้างในสิเฮ้ได้อย่างนี้ใช่เลยเอา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 แล้วไงคะปักเขาก่อนเราต้องการแค่2ตัวอ่าฮะเหลือ2ละมาเลยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาขยับ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 อย่าแย่งกันขยับเข้ามาข้างในหน่อยสิไม่ในกว่านี้แล้วเหรอโอเคนายใส่หมวกได้ไหมโยนมีของดอบที่พื้นตอมบี้จะหยิบมาใส่ไหมฮะเฮ้ยเขาต้องหยิบมาใส่สิเราโยนให้เลยนะนั่นน่ะหรือแบบหมวกมันไม่แรงก็เลยไม่สนใจโยนหมวกเพชรให้เลยหยิบไหมอ้าวไปละ1ตัวจัดการทีละ1ตัวค่ะนี้เราได้มาแล้วเราขวางไว้ก่อนแปลกมากทำไมเขาถึงไม่สนที่จะหยิบหมวกมาใส่มีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปึ๊บเข้ามาต้องสะกิดด้วยความรักเบาๆกระเด็นไปนู่นนั่นแหละค่ะเสร็จเมื่อไม่แน่ใจอ่ะแล้วเทสในโหมดสร้างสรรค์ของเวิลด์นั้นไม่ได้มาเทสในเวิลด์นี้กันเลยแล้วกันโอ้ใกล้จะเช้าแล้วเหมือนกันนะเนี่ยสิ่งที่อยากรู้คือสามารถใช้ดิฟเฟนเซอร์ในการบังคับเจ้าพวกซอมบี้ที่สวมอุปกรณ์ที่เราโยนให้ได้หรือไม่นี่มีซอมบี้นี่มีดิฟเฟนเซอร์หลายๆชิ้นเลยค่ะไม่ได้เหรอไม่ได้กับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์คืนเนี่ยในเมื่อใช้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเล่นแบบคลาสสิกแล้วกันโอ้โหไอ้ร่อนก็เลยบอกฉันจะฆ่าแกนายไม่ไอ้ร่อนก็เลยกี่ตัวแล้วฮะเอ้ย1 2 3 4 5 6โอเคฝั่งนี้ครบแล้ว6ตัวที่เราต้องการค่ะถ้าไม่ตอนคืนอ่ะเราจะปิดบล็อกตรงนี้ไม่ได้เพราะชาวบ้านจะยังไม่นอนค่ะโอเคแปลว่าต้องเอาไว้ก่อนโอ้ยเฮ้ยอย่าถึงตายนะ
มืดแล้วมืดแล้วอ่ะจัดเลยวางบล็อกไปเลยปิดไปอ่ะแล้วทีนี้เราก็วางน้ําแบบนี้บังคับไอ้ร่อนกระเหลี่ยมค่ะให้ไหลลงมาตรงกลางนี้แล้วก็ร่วงตกไปข้างล่างนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเล็งไว้อ่ะพอกลางคืนแล้วหลายอย่างของฟาร์มต้องทําตอนคืนไม่มีแสงแล้วเนาะโอเคซอมบี้พี่โดนแดดเผาแล้วค่ะโอ้โหดูสิคะครบจำนวน6ตัวเรียบร้อยปิดเหมือนกันวางน้ำให้ถูกฝั่งเหมือนเห็นอะไรบางอย่างร่วงลงไปข้างล่างนะหรือเปล่านะโอ้โหแต่ร่อนกลมตัวนี้เอาไงกับเขาดีนะเอาไงดีนะกระยับกระยับหน่อยลุ่งไปเอ้ยนั่นแหละนั่นไงเห็นไหมชาวบ้านไม่ออกจากระบบของเราด้วยอ่ะนี่แหละพรามถามของจริงวางน้ำเสร็จสิ้นสบายใจเจ้าจะได้เวลาตื่นตระหนกแล้วชาวบ้านจงตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวอะไรอย่างงี้ค่ะวางกั้นบล็อกอย่างงี้อืมมันจริงแค่กั้นบล็อกไว้แค่หนึ่งบล็อกตรงเนี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถยืนตรงนี้ได้แล้วนะแล้วก็ตื่นตระหนกแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยแต่กลัวจะหลุดแฮะวาง2บล็อกแล้วกันพี่เล็งไว้ส่งไม่1ตัวค่ะรับผิดชอบ2ฟาร์มโค้งแบบนี้กั้นแดดไว้แล้วเนาะกั้นแล้วไม่โดนหรอกวางปิดบล็อกกั้นสกิดซอมบี้สกิดซอมบี้ทนเจ็บโดยไปมาดูสิเจ้าซอมบี้นี้จะทำให้ชาวบ้านตื่นได้ไหมตื่นได้1ตัวค่ะแปลว่าที่เหลือมองไม่เห็นปึ๊บเอ้ยมันต้องตื่นอย่างนี้สิตื่นตระหนกตื่นตระหนกกันเข้าไปมาสิโอ้โหมันน่ากลัวจังเลยนั่นไงตื่นตระหนกได้แต่เหมือนบล็อกนี้กั้นทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกแบบไม่สุดนะมันต้องตื่นตระหนกแบบทุกตัวไงไอ้ก็ตื่นนะตื่นตระหนกนี่แหละที่เราต้องการตื่นตระหนกแล้วนอนต่อได้ไงเป็นสิ่งที่เล็งไว้เลยเห็นไหมพอดูอีกรอบหนึ่งโอ้ยตื่นหมดโอ้มันน่ากลัวมันมีซอมบี้มาอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละใช่เลยค่ะได้เวลาลงใต้ดินไปเอาลาวามาจัดการในร่อนโกเลมแล้วแกนี่เลยทางลงใต้ดินของเราลงไปฟืบลาวาอยู่ลึกมากๆซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยอะว่าลาวาอยู่ตรงไหนลงไปตามน้ำไปลึกแบบสุดใจอันนี้มีลาวา1ถังไม่พอต้องมากกว่านี้อะต้องไปแหล่งใหญ่ของเรานู่นอะลากนู่นเลยโอ้โหยังลึกลงมาจนถึงวายที่-46เลยต่ำจริงๆนี่แหละวายนี้มีลาวาแน่นอนเพราะเราเจอมาแล้วตั้งแต่ต้นเกมนี่ไงตรงนี้แหละเฮ้เฮ้เฮ้ตักเลยสี่รออะไรทีนี้ตอนขึ้นเราค้นพบแล้วค่ะว่าถ้าเราค่อยๆเดินขึ้นอย่างเงี้ยมันช้าเราต้องเข้าสมุดว่ายน้ำปึ๊บเราจะว่ายขึ้นไปได้เลยว่ายทวนน้ำเป็นปลาแซลมอนเฮ้ยว่าไงนายตัวที่ลงมาใช่ไหมใช่แน่นอนเนี่ยสิ่งที่เราเล็งไว้คือตรงนี้หัวพ้นไหมพ้นเปิดมาเลยเปิดเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็แค่วางลาวาลงไปตรงกลางก็พอแล้วเห็นไหมผู้เล่นอย่างเราเดินผ่านชิวๆแต่นายไม่รอดแน่เฮ้ยลบหน่อยสิไปมานั้นเลยค่ะเจ้าไม่รอดแน่ลาวามันร้อนแรงนะรู้ไหมไปละไอ้ร้อนก็เลยเลือดเยอะมากใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งตายอ่ะพอตายปุ๊บนี่เหล็กไหลมาตรงนี้เลยเหล็กไหลออกมาให้เราอ่ะสุดยอดจริงๆท
ีนี้เราก็อยากจะเอ้ยมีอะไรอ๋อนี่ทางขึ้นเดี๋ยวเราต้องรื้อออกแต่อยากจะให้เหล็กไหลมารวมกันที่ตรงเนี้ยทุกฟาร์มอ่ะอันที่จริงอ่ะเห็นแล้วนะว่ามีไอรอนโกเลมมาหมดแล้วค่ะมาหมดในทุกฟาร์มทุกตำแหน่งละนี่ไงโอ้โหด้านหลังเราก็มาไงนั่นไงตรงนั้นก็มาคือแบบพร้อมที่จะเกิดมาแล้วกลายเป็นเหล็กให้เราอ่ะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆอ่ะสุดยอดมากๆเลยดูความตื่นตกใจของเขานี้สิไปแล้ววิ่งมาแล้วอู้น่ากลัวจังเลยโอ้ถ้าซอมบี้อ่ะใส่หมวกได้ค่ะเราไม่ต้องวางที่กั้นแสงแดดตรงนั้นหรอกน่าเสียดายรู้อย่างนี้น่าจะใช้ซอมบี้ทะเลทรายแต่แถวนี้มันไม่มีทะเลทรายนี่นะสิเอาละค่ะไหนมาดูผลผลิตสีเราวางกล่องอย่างง่ายๆตรงนี้เลยเดี๋ยววางกล่องสักสองกล่องแล้วกันเปิดมาปุ๊บเหล็ก53กับเหล็กในตัวเราอีก50อ่ะที่เราเดินไปเดินมาเก็บเข้ามาเนี่ยเป็นไงสองกองง่ายๆยอดมากๆเลยเนาะทุกคนคะมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด4ชั่วโมงอ่ะต้องแบบรอชาวบ้านขยายพันธุ์ขนส่งชาวบ้านขึ้นมารอชาวบ้านขยายพันธุ์อีกแต่เป็น4ชั่วโมงที่ไม่เหนื่อยนะเพราะส่วนใหญ่ก็คือการรอนั่นเองอ่ะแล้วรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะปรับระบบฟาร์มรอตอนกลางคืนเพื่อจับซอมบี้อ่ะโอ้โหใช้เวลาทั้งสิ้น4ชั่วโมงค่ะในที่สุดเราก็เสร็จแล้วฟาร์มเหล็กแห่งนี้จะเป็นฟาร์มเหล็กหลักของเราเลยคิดว่าจะสร้างแค่นี้เลยอ่ะสำหรับฟาร์มเหล็กถ้าเป็นในรอบก่อนเราสร้างฟาร์มเหล็กทั้งหมดประมาณ16ฟาร์มใช่ไหมซึ่งมันเยอะมากๆอ่ะแล้วได้เหล็กมาเหลือกินเหลือใช้จนใช้ไม่หมดในรอบนี้อ่ะเอา4ฟาร์มนี่แหละในจุดศูนย์กลางที่เรายืนอยู่ตลอดเวลายังไงก็ได้เหล็กมาพอกินพอใช้แน่นอนค่ะสายฟาร์มเราก็เน้นไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ไหมต่อไปเราจะเป็นสายก่อสร้างค่ะการก่อสร้างต้องมาแล้วสิ่งสวยๆงามๆต้องมีค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้มันสุดยอดจริงๆค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะThank you.